เราเคยคิดนะคะว่าของไทยๆเนี่ยมันไม่ใช่ของคนรุ่นเราแต่พอได้ไปเห็นได้ไปรู้จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่คิดมันคือเรื่องของพวกเราล้วนๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเที่ยวสกลนครกันนะคะชาชนิชาบุญพานุวิจิตรค่ะสำหรับผ้าทองงานฝีมือไทยที่ชารู้จักมาตั้งแต่เด็กๆก็คือผ้าไหมนี่แหละค่ะที่สกลนครเนี่ยเขาจะมีผ้าไหมที่ขึ้นชื่ออยู่เรียกว่าผ้าไหมมัดหมี่มัดหมี่เป็นยังไงเดี๋ยวตามชาไปหาคำตอบกันเลยดีกว่าค่ะได้ยินมาว่าที่เนี่ยค่ะคุณแม่จะขึ้นชื่อเรื่องผ้าไหมมัดหมี่ผ้าไหมมัดหมี่คืออะไรชารู้จักแต่ผ้าไหมแต่ว่าไม่รู้จักผ้าไหมมัดหมี่อะค่ะผ้าไหมมัดหมี่อะผ้าไหมนี่ต่างบ้านก็มีผ้าไหมแต่มัดหมี่เป็นอย่างไรถ้าเราไม่มัดหมี่มันก็จะไม่มีลายถ้าสมมุติว่าลายนี่เราจะได้ลายแบบไหนลายอะไรสีอะไรเราต้องมามัดเอาเองมัดหมี่ก็คือการทำลายของไหมลองไปเก็บใบหม่อนกันค่ะเอาตรงนี้เอาหมดเลยเอาตรงหมดเลยเพราะว่าเป็นตัวไหมเราเนี่ยมันแก่แล้วอ๋อค่ะถ้ามันอ่อนจะตัวเล็กๆต้องกินใบอ่อนค่ะอ๋อถ้ามันแก่กินใบไหนก็ได้ค่ะมีนอนอยู่ข้างในนอนที่อยู่ข้างในดันแม่ที่เราสาวนั่นแหละมาอยู่ตรงนี้ค่ะถ้าแม่ก็คัดเอาตรงนี้แหละตัวผู้ตัวเมียคัดเอาไปเก็บไว้ดูยังไงประมาณ10วันแล้วก็เขย่าดูเขย่าอันนี้ยังไม่เอาทำพันไม่ได้มันไม่เป็นอ๋อเราจะเอาไปทำพันมันต้องอยู่ในนี้ค่ะมันต้องรออยู่ประมาณ7วันมันจะเราเก็บมาทำพันได้เราจากนี้ออกไปแล้วจะเอาออกไปนี่เป็นแบบสวยๆก็จะเหลือแต่จะเหลือแบบข้างในเราก็ไปสาวเป็นเส้นเป็นไหมข้างในมันไหมในกินได้ได้ตัวไหนอร่อยเหมือนกันทุกตัวเหมือนกันกิ้มเกลือกินเหรอคะน้องเมื่อกี้ที่เราบอกว่าน่ารักอะค่ะที่น้องเดินน้องหดตัวเหลือเท่านี้ค่ะตอนนี้เราก็กินได้เพราะว่าโปรตีนสูงใช่ไหมคะแม่โปรตีนสูงแม่ว่าสาวที่ไรเนี่ยหมดคาหม้อเลยเขามาจองไว้แล้วเฮ้ยอร่อยอ่ะเหมือนปูเลยอ่ะพี่ไปถูกแล้วนี่ให้สีแดงตรงกลางให้มันเจ้าช่วยแล้วก็ดันเข้ามาเลยเหรอคะแล้วก็เปลี่ยนข้างเหยียบเปลี่ยนข้างเหยียบปึ๊บแรงกว่านั้นอีกแรงเอาไปไหนหมดเอาแรงไปไหนหมดเนี่ยสกลเฮดคืออะไรคะหนูอ่านถูกใช่ไหมสกลเฮดสกลเฮดใช่ใช่เฮดที่แปลว่าทำใช่ใช่ใช่ในภาษาอีสานสกลเฮดก็คือสกลทำสกลทำสกลทำก็จริงๆแล้วมันเกิดจากกลุ่มคนที่เคยไปอยู่ข้างนอกส่วนหนึ่งที่เคยไปทำงานในเมืองหลวงไปเป็นสาวโรงงานอะไรเงี้ยแล้ววันนึงก็กลับมาอยู่บ้านเจอกันแต่กลับมาทำงานอยู่ที่บ้านตัวเองซึ่งที่สกลเองมันมีหลายวิถีอย่างที่รู้จักกันมีผ่าย้อมคราว มีทำสมุดทำมือทำเครื่องปั้นอะไรเงี้ยแต่ทุกคนก็คือกลับมาอยู่บ้านตัวเองแล้วก็ได้รวมกลุ่มแล้วก็มีแนวความคิดเดียวกันก็คือว่าเป็นคนสกลแล้วก็อยากทำอะไรที่สกลนครโดยไม่กลับไปเมืองหลวงหรือไม่กลับไปที่อื่นละก็คือจะอยู่บ้านแล้วก็ทำงานที่ตัวเองละก็เลยเรียกกันว่าสกลเฮดThank you.
าเคยเห็นแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเขาเริ่มนิยมใส่กันแล้วแต่ชายอยากรู้จริงๆว่าผ้าคลามเนี่ยวิธีทำเขาทำกันยังไงถ้าอยากรู้ก็ต้องมาให้ถึงที่ค่ะเราจะไปดูสวนคลามใช่ไหมคะสวนคลามใหญ่สวนคลามใหญ่อันนี้คือเมื่อกี้เอามาจากที่เขาทอกันเสร็จแล้วเลยจ้าอันนี้ใครทอคะคุณป้าเรนูอ๋อแม่ทิพย์แม่ทิพย์ทอก็เร็วๆนะหนูทำมาเป็นทองเอาละเอาละคุยกับต้นไม้ละเมื่อกี้ก็คุยกับต้นป้ายค่ะอันนี้คือเริ่มคุยกับต้นคลามแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนเข้าใจธรรมชาติอย่างของแท้เราต้องเข้าใจความรู้สึกเขาใช่ไหมคะคุณยายเราต้องเข้าใจความรู้สึกต้นไม้ใช่ไหมคะเขาถึงจะออกดอกอย่างงดงามเราต้องคุยกับเขามันคุยกับเขาทุกวันใส่เยอะนะค่ะเพราะว่ากรอบมื้อแรกตัวนี้เป็นเปลือกลิ้นฟ้าลิ้นฟ้าตัวนี้ก็คือไม้แดงไม้แดงมาปรุงเป็นคามเป็นหม้อคามค่ะแล้วก็ทิ้งไว้จะ7 วัน 7 วันค่ะแล้วก็มันก็เป็นฟองขึ้นเป็นฟองขึ้นก็หน้าแดงขึ้นแล้วก็ค่อยยอมก็ใช้ได้ใช้ได้คือใช้ได้แล้วว่าผ้าคลามเนี่ยคืออะไรทำยังไงมันทำให้ชายยิ่งอยากรู้มากขึ้นค่ะว่าทำไมคนรุ่นใหม่เนี่ยถึงได้หลงเสน่ห์ของสีคลามผ้าคลามสกุลนี้มันเท่ยังไงคือถ้าในมุมพี่อ่ะมันเท่ทุกมุมเลยถ้าเป็นผ้าคลามเนี่ยมันมีความเท่ในหลายๆมิติเนาะตั้งแต่เรื่องสีเรื่องสีของคลามเนี่ยมันเป็นเสน่ห์ของสีน้ำเงินค่ะที่น้ำเงินจริงจังมากจะไม่มีเฉดอื่นมาปนเลยนะคะแล้วก็เป็นสีที่ไม่เคยตกเทรนมาตั้งแต่สมัยไหนที่มากับวิถีของมนุษย์เรานะคะนอกจากนั้นเนี่ยความเป็นมาของการย้อมคลามเนี่ยก็มีประวัติเป็นเขาเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาที่เราสืบทอดกันรุ่นสู่รุ่นนะคะซึ่งอันนั้นก็เท่อีกมุมหนึ่งละถ้าพูดถึงเรื่องของความเป็นอยู่ในเทรนของอีโคโปรดักต์นะคะการย้อมคลามเนี่ยก็เป็นวิธีการย้อมที่ไม่ใช้ความร้อนไม่ใช้สารเคมีแล้วก็นำในหม้อนินเนี่ยบางทีในหม้อหนึ่งอ่ะเขาอายุถึง5ปีนะ5ปีหรือ10ปี20ปีก็แล้วแต่คือเราไม่ใช่ย้อมแล้วทิ้งเราย้อมแล้วเราเติมใหม่แล้วเราก็เลี้ยงเขาย้อมเติมใหม่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่มองว่าอันเนี้ยคือรักษาสิ่งแวดล้อมมากความเชื่อต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องคลามอันนี้ก็เป็นเสน่ห์ซึ่งจะสร้างความเท่อีกมุมนึงให้กับคลามเพราะฉะนั้นถามพี่นะคะคนที่แบบรักในงานคลามมากๆก็จะมองเห็นความเท่ทุกวิธีเลยคือก่อนที่จะมาเที่ยวที่สกลนครเนี่ยค่ะผ้าคลามสำหรับชาก็คือผ้าผืนนึงแต่วันนี้เนี่ยผ้าคลามไม่ใช่แค่ผ้าแต่มันคือประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตของคนที่สกลนครมันคือของมีค่าที่คนรุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยเขาทิ้งไว้ให้พวกเรามันคือความเท่ที่เขาสร้างไว้ให้แล้วพวกเราจะสานต่อความดีงามนี้ไว้ยังไงนี่แหละคือการบ้านที่พวกเราต้องทำ